วัสดีค่ะท่านผู้ชมเคยไปสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำบ้างไหมคะเราทราบไหมคะว่าถ้ำหินปูนและหินงอกหินย้อยที่สวยงามเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราลองไปดูจากวิดิทัศน์ต่อไปนี้ค่ะถ้ำหินปูนจะก่อตัวขึ้นในพื้นที่ที่เป็นหินปูนกระบวนการก่อตัวมีความเกี่ยวข้องกับสมบัติของหินปูนที่ละลายในสารละลายที่เป็นกรดได้หินปูนก่อตัวขึ้นจากชั้นซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันอยู่ใต้ท้องทะเลชั้นหินปูนเหล่านี้บางครั้งอาจถูกดันขึ้นเหนือระดับน้ำทะเลมาเป็นเวลานานแล้วน้ำฝนเป็นตัวละลายหินปูนที่ก่อตัวขึ้นเป็นแผ่นดินฝนกรดแทรกซึมเข้าสู่พื้นดินผ่านทางรอยแตกจากนั้นค่อยละลายหินปูนทีละน้อยเมื่อฝนมีความเป็นกรดน้อยการละลายหินปูนจำนวนเล็กน้อยก็อาจจะแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อหลายพันปีผ่านไปถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่จะเกิดถ้ำและหินงอกหินย้อยสักแห่งหนึ่งธรรมชาติต้องใช้เวลาในการสร้างยาวนานมากดังนั้นเวลาเราไปเที่ยวชมเราก็ควรช่วยดูแลรักษาไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งเหล่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ